สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูวาสนานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบของดินเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องระบุองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของดินได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบโดยเน้นข้อความสั้นๆได้และข้อที่3นะคะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศึกษาส่วนประกอบของดินด้วยความละเอียดและรอบคอบได้ค่ะดินนะคะเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตรอบตัวเรามีดินอยู่หลายแห่งดินแต่ละแห่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเด็กๆเคยสังเกตหรือไม่ว่าส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างให้เด็กๆสังเกตดินที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะโดยคุณครูมีคำถามว่าดินที่นำมาให้นักเรียนสังเกตเนี่ยค่ะมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองตอบดูนะคะมาดูตัวอย่างคำตอบกันค่ะดินที่คุณครูนำมาให้นักเรียนสังเกตนั้นนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะดินชนิดที่1นะคะด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็จะมีลักษณะร่วนนิ่มมีเศษใบไม้และกิ่งไม้นะคะมีสีดำส่วนดินชนิดที่2นะคะทางด้านขวามือก็จะมีลักษณะแข็งเนื้อดินแห้งแตกนะคะดินมีสีน้ำตาลนะคะคำถามต่อไปนะคะดินทั้งสองแหล่งมีส่วนประกอบที่เหมือนกันหรือไม่คะเด็กๆเด็กลองตอบดูค่ะมาเฉลยคำตอบกันค่ะคำตอบคือดินทั้งสองนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะแล้วดินในท้องถิ่นมีสิ่งใดที่เป็นส่วนประกอบบ้างคะเด็กๆคำตอบก็คือซากพืชซากสัตว์และน้ำค่ะไปดูที่คำถามสุดท้ายนะคะดินแต่ละแห่งมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่คะคำตอบก็คือไม่เหมือนกันนะคะเพราะดินบางแหล่งก็จะมีเศษใบไม้มากบางแหล่งดินอาจจะเปียกบางแหล่งดินอาจจะแห้งค่ะเรามาทำกิจกรรมกันนะคะในแบบฝึกเรื่องเรียนรู้เรื่องดินนะคะโดยทำในแบบฝึกที่2ค่ะเรื่องส่วนประกอบของดินนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะมาทำกิจกรรมเรื่องศึกษาส่วนประกอบของดินกันค่ะโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ดิน2ชนิด 2. ถาดหรือจาน2ใบ 3. ถุงพลาสติก2ใบ 4. หนังยาง2เส้น 5. ไม้สำหรับเขี่ยดิน 2-3 อันและ 6. ช้อนสำหรับตักดินโดยวัสดุต่างๆนี้เด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เป็นผู้จัดเตรียมให้นะคะโดยวิธีทำค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้นักเรียนนำดินมาทำกิจกรรม2ชนิดขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนเทดินชนิดที่1ลงในถาดหรือจานใบที่1และเทดินชนิดที่2ลงในถาดหรือจานใบที่2หลังจากนั้นเด็กๆใช้ไม้เขี่ยดินให้กระจายทั่วถาดหรือจานถ้าไม่มีไม้เราใช้ช้อนเขี่ยดูก็ได้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะให้นักเรียนสังเกตสีของดินขนาดของเม็ดดินและสิ่งที่เจือปนอยู่ในดินทั้ง2ชนิดจากนั้นบันทึกผลลงในตารางค่ะขั้นตอนที่4นะคะ
นักเรียนนะคะตักดินชนิดละประมาณ4ช้อนใส่ในถุงชนิดละ1ใบแล้วมัดปากถุงให้แน่นจากนั้นนำดินแต่ละถุงไปวางไว้กลางแดดประมาณ15นาทีจากนั้นสังเกตภายในถุงแล้วบันทึกผลค่ะในระหว่างทำการทดลองนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำในความดูแลของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองด้วยค่ะห้ามทำโดยลำพังนะคะเด็กๆนะคะนี่เป็นใบงานนะคะที่เด็กๆจะต้องบันทึกผลลงไปค่ะตอบตรงในส่วนนี้นะคะโดยมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างเด็กๆคาดคะเนคำตอบแล้วตอบลงไปในส่วนนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมโดยให้บันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางด้านล่างนี้นะคะนักเรียนมาดูตารางกันค่ะในตารางนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะคือ1ส่วนที่เป็นลักษณะที่สังเกตนะคะดินชนิดที่1กับดินชนิดที่2นะคะเมื่อทำการทดลองในเรื่องของการดูสีของดินนะคะเด็กๆ ก็ตอบลงไปว่าดินชนิดที่1ของนักเรียนมีสีอะไรในช่องนี้นะคะดินชนิดที่2ที่เราสังเกตนะคะมีสีอะไรเราเติมลงไปในช่องของดินชนิดที่2ค่ะหลังจากนั้นนะคะมาดูขนาดของเม็ดดินดินชนิดที่1เด็กๆสังเกตว่ามีขนาดของเม็ดดินเป็นลักษณะอย่างไรเด็กๆก็ตอบลงไปในดินชนิดที่1ค่ะและดินชนิดที่2นะคะมีขนาดเม็ดดินแบบไหนเด็กๆก็ตอบลงไปในช่องนี้ค่ะส่วนสิ่งที่ปนอยู่ในดินนะคะเด็กๆ ก็เติมลงไปค่ะตามที่เด็กๆสังเกตเห็นว่าดินชนิดที่1มีอะไรปนอยู่ในดินบ้างดินชนิดที่2ค่ะมีสิ่งใดปนอยู่ในดินบ้างนะคะหลังจากที่เรานำดินไปตากแดดนะคะนักเรียนก็มาเขียนผลว่าเมื่อนำถุงดินไปวางไว้กลางแดดแล้วปรากฏว่านักเรียนเห็นอะไรนะคะเด็กๆก็เติมลงไปค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำการทดลองแล้วบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการสรุปผลการทดลองนะคะโดยเป็นการสรุปว่าในดินตัวอย่างที่นำมาสังเกตจะประกอบด้วยอะไรเด็กๆเขียนคำตอบลงไปนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะเด็กๆทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ